สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูทรายอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูซรายก็นำเนื้อหาการเรียนการสอนสนุกๆมาฝากเด็กๆกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนื้อหาด้านในนะคะคุณครูซายอยากให้เด็กๆเข้าไปดาวน์โหลดไปสรุปความรู้เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้กันด้วยนะคะ ในสัปดาห์นี้ถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วว่าคุณครูทายนำเนื้อหาการเรียนการสอนสนุกๆอะไรมาฝากงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับชมเนื้อหาการเรียนการสอนพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูทรายในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องในวันนี้คือเรื่อง กิริยาวาจาดีก่อนที่เด็กๆจะเข้าไปเรียนเนื้อหาด้านในนะคะคุณครูสายให้เด็กๆเข้าไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเรื่องกิริยาวาจาดีและหนังสือเรียนเรื่องภาษาพาทีหน้า140 เพื่อใช้ควบคู่ในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อการเรียนการสอนที่คุณครูทรายนำมาฝากกันค่ะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูหัวข้อการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้กันเลยนะคะหัวข้อของการเรียนในคาบนี้หัวข้อแรกคําศัพท์หน้ารู้เนื้อเรื่องย่อ เดี๋ยวดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะหัวข้อต่อไปค่ะถามตอบจากเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกในสัปดาห์นี้กันเลยนะคะหัวข้อแรกในสัปดาห์นี้ก็คือ คำศัพท์น่ารู้นั่นเองค่ะในคำศัพท์น่ารู้วันนี้นะคะคุณครูทรายก็เตรียมคำศัพท์น่ารู้มาฝากเด็กๆถึง10บคำกันเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วว่าคำศัพท์น่ารู้ที่คุณครูทรายนํามายกตัวอย่างมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างเราไปดูคำศัพท์น่ารู้ในสัปดาห์นี้กันเลยค่ะคำศัพท์น่ารู้คำศัพท์แรกนะคะคำว่ากาลเทสะอ่านว่า กาละเทศะความหมายเวลาและสถานที่ความควรไม่ควรนั่นเองค่ะต่อไปไปดูคำศัพท์คำที่2กันเลยนะคะเด็กๆคำศัพท์คำที่สองเสนอคำว่าขึ้นแท่นความหมายศัพท์ทางกีฬาหมายถึงชัยชนะนั่นเองค่ะ ต่อไปไปดูคำศัพท์ที่3กันเลยนะคะคำศัพท์ที่3เสนอคำว่าขมงุงความหมายพรุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขมุงค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะค็อกเทลความหมาย งานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตนเองคำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะเสนอคำว่าบริกรบริกรความหมายผู้ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไปค่ะ ผวนความหมายหวนกลับเช่นคำผวนคำต่อไปนะคะคําว่าแยมความหมายอาหารมีรสหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลจนข้นมักใช้ทาขนมปังเด็กๆเคยทานแยมรสชาติอะไรกันบ้างคะ ในท้องตลาดมีแยมหลากหลายชนิดเลยที่ทำจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแยมรสสตรอเบอรี่แยมรสส้มแยมสับป,ประรดเด็กๆเคยลองทานแยมรสชาติไหนกันมาบ้างคะคำต่อไปค่ะคำว่าเนยเนยความหมายไขมันหรือน้ำมัน ที่ทำจากน้ำนมสัตว์มีทั้งเหลวและแข็งเราสามารถเห็นเนยได้ตามท้องตลาดหรือห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเลยนะคะซึ่งลักษณะของเนยก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งค่ะจะอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะคะเพราะถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปเนยก็สามารถที่จะละลายได้ค่ะเด็กๆต่อไปคำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะ คำว่าสังวรสังวรน,นะคะความหมายระมัดระวังให้มากคําศัพท์คำต่อไปนะคะอาหารแบบบุฟเฟ่ออ่านว่าบุฟเฟ่ความหมาย อาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองในงานเลี้ยงหรือสถานที่จำหน่ายอาหารบางแห่งเด็กๆเคยไปนั่งทานบุฟเฟ่ที่ร้านอาหารกันบ้างไหมคะร้านอาหารที่มีบุฟเฟ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปิ้งย่างชาบูที่เด็กๆเคยไปนั่งรับประทานใช่ไหมคะสามารถเลือกรับประทานหรือบริการตนเองได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคําสัพที่คุณครูทรายนำมาฝากเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆหัวข้อต่อไปเนื้อเรื่องยอ่อในวันนี้คุณครูทรายก็นำเนื้อเรื่องยอ่อเกี่ยวกับกิริยาวาจาดีมาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อเรื่องย่อก,กันเลยค่ะ เนื้อเรื่องย่อบทอ่านเสริมเรื่องกิริยาวาจาดีผู้ดีมีมารยาทจิตสะอาดแพ้วผ่องใสจะคิดทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม้นั่ง เดินยืนนอนพึงสังวรให้งามสง่ากินอาหารอย่างรู้คุณค่าเสียงทีท่าอย่าเกินควรวาจาใช้เหมาะสมชนนิยมไม่ผิดผวนกาละเทสะล้วน ต้องถูกท้วนการแต่งกายกิริยาวาจาดีนำชีวีดั่งมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายสมสืบสายสกุลวง เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเนื้อเรื่องในเรื่องกิริยาวาจาดีกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปใจความสํำคัญเรื่องกิริยาวาจาดีกันค่ะเด็กๆผู้ที่มีมารยาทที่ดีจะต้องมีจิตใจที่สะอาดจะคิดจะทำอะไร ควรคิดไตร่ตรองให้ดีไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนหรือรับประทานอาหารการใช้วาจาคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่เพื่อไม่ให้ผู้อื่นว่ากล่าวอีกทั้งเป็นการเชิดหน้าชูตาวงตะกูลของตนเอง เดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆช่วงต่อไปค่ะช่วงถามตอบจากเนื้อเรื่องวันนี้คุณครูทรายก็มีคำถามมาถามเด็กๆกันอีกเช่นเคยนะคะในคำถามนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกริยาวาจาดีค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามแรกที่คุณครูทรายนำมาฝากกันเลยนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะ กาลเทศะมีความหมายว่าอย่างไรกาลเทศะมีความหมายว่าอย่างไรก็ไก่เวลาและสถานที่ความควรไม่ควรขอไข่พรุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขมงถ้าพร้อมแล้วคุณครูายจะจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ ติ๊กตัก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 สำหรับข้อคำถามนี้เด็กๆเลือกคำตอบข้อไหนกันคะข้อที่ถูกก็คือข้อ ข้อกอไก่นั่นเองค่ะกาละเทสะมีความหมายว่าเวลาและสถานที่ความควรไม่ควรข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะไม่ถูกค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่สองถามว่าสังวรมีความหมายว่าอย่างไร สังวรมีความหมายว่าอย่างไรกอไก่สับทางกีฬาหมายถึงชัยชนะข้อขอไข่ระวัดระวังให้มากเด็กๆตอบข้อไหนคะเดี๋ยวคุณครูทรายจะจับเวลา5วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กต,ตกต ติต๊ากติต๊าดิ๊ตาดิ๊ากติต๊าก,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 กข้อที่ถูกก็คือข้อข้อที่ถูกก็คือข้อข้อที่ถูกนะคะคือข้อขอไข่นั่นเองค่ะเด็กๆสังวรมีความหมายว่าระมัดระวังให้มากนะคะส่วนข้อกอไก่ไม่ถูกนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะไปดูข้อที่3กันเลยนะคะผวนมีความหมายว่าอย่างไรผวนมีความหมายว่าอย่างไรกอไก่หวนกลับเช่นคำผวนขอไข่ ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าเด็กๆตอบข้อไหนกันคะเดี๋ยวครูซายจะจับเวลา5วินาทีค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วจับเวลาติกติตอกติ๊ก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 ตอกติ๊ข้อที่ถูกก็คือข้อ ข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะผวนมีความหมายว่าหวนกลับเช่นคำผวนนั่นเองนะคะเด็กๆส่วนข้อขอไข่ไม่ถูกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4นะคะ จากบทอ่านเสริมพูดถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรจากบทอ่านเสริมพูดถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไก่การใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายขอไข่การมีมารยาทที่ดีเดี๋ยวครูสายจะจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก ตักติ๊กตัตกติ๊กตัตกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะเด็กๆจากบทอ่านเสริมพูดถึงเรื่องการมีมารยาทที่ดีค่ะส่วนข้อกอไก่ไม่ถูกนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะคะ ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะคำถามถามว่าถ้านักเรียนไปวัดควรแต่งกายอย่างไรก็ไก่ใส่ชุดสายเดี่ยวรองเท้าแตะขอไข่แต่งกายสุภาพไม่ใส่เสื้อรัดรูปจนเกินไปถ้าพร้อมแล้วครูายจะจับเวลา5วินาทีนะคะติ๊กต,กตักต,กติ๊กตักติ๊กตักติ๊ก ตากติก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 ตาก,ตตากตตาสำหรับข้อสุดท้ายนี้เด็กๆเลือกตอบข้อไหนกันคะข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองคะ่ะเด็กๆ การที่เราจะแต่งตัวไปวัดนะคะเราจะต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะเรียบร้อยสะอาดสะอาดนะคะไม่ควรใส่ชุดสายเดี่ยวหรือรองเท้าแตะไปนะคะข้อกอไก่ก็เลยผิดค่ะเด็กอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์นี้กันด้วยนะคะอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาการเรียนการสอนในครั้งนี้ที่คุณครูทรายนามาฝากเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอนกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดไปสรุปความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้กันด้วยนะคะในเนื้อเรื่องครั้งหน้าค,คุณครูสายจะนำเนื้อเรื่องสนุกๆอะไรมาฝากเด็กๆอย่าลืมรอติดตามชมกันได้เลยค่ะในส่วนสัปดาห์นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ